กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่เกลือลองแนะนำหน่อยสิยำหัวปลีตำรับป่าเถื่อนของพี่มันเป็นแบบตำรับชาวป่าคืออาจารย์อาจจะทำตำรับชาววังมาไงอาจารย์อาจจะไม่คุ้นอันนี้เป็นตำรับชาวป่าเป็นป่าโกงกลางด้วยป่าโกงกลางโอ้ยแต่หัวปลีดำไปนะพี่ทำไมพี่ถึงเลือกใส่มะกรูดล่ะไม่รู้สิผมเคยแบบเหมือนเห็นเขาแช่ๆกันผมก็ลองดูผมเขาแช่น้ำมะนาวเอาเหรอฮะบีบมะนาวใส่ลงไปให้เปรี้ยวๆนะหัวปลีจะขาวอ๋อเขียวๆเหมือนกันผมเลยคิดเป็นมะกรูดอ่ะอ๋อเหรออันนี้ลองชิมดูแล้วกันสำหรับป่าไม้โกงกลางนะคะใช่ฮะพี่กินสิพี่โหผมกินมาแล้วผมว่าโอเคนะอาจารย์มันก็กินได้อยู่ใครจะกล้าบอกของตัวเองกินไม่ลงอาจารย์ไม่กินไข่พี่เอาตำรับนี้ไปทำให้เมียพี่กินใหญ่ฮะกำลังเพิ่งไอ้นี่ด้วยอ่ะคลอดลูกต้องการน้ำนมกินหัวปลีแล้วน้ำนมดีใช่อาจารย์อร่อยกล้านะอาจารย์อร่อยงั้นไม่เชื่อลองกินดูก่อนอาจารย์อาจารย์ลืมเรื่องยางมันไปก่อนนะนะอร่อยอาจารย์พูดอร่อยอร่อยเนี่ยเห็นไหมผมนี่แหละพูดเลยฮะขณะอาจารย์ยังบอกเลยว่าของผมอร่อยนะฮะต่อไปเดี๋ยวเปิดร้านหนูพูดความจริงนะพี่เค็มมากเลยมันก็ใช้ได้แหละอาจารย์รสชาติมันก็กล่อมแก้มแก้มมันต้องกินผักเยอะๆมันก็มือไม่ได้มันรสมันจัดอาจารย์อย่าไปกินรสชาติมันเสียหรือเปล่าผมอุตส่าห์ปรุงของผมมาแล้วอาจารย์มากินผักตับก็ต้องกินผักเพราะหรอเนี่ยไม่ใช่พี่ต้องกินผักอาจารย์เอาอีกสักคำไหมไม่ทำไมเนี่ยไม่เกรงใจพี่เดี๋ยวพี่เก็บไปให้เมียเถอะนะเดี๋ยวเขาไม่มีชีวิตอยู่ให้นมอ้าวยำหัวปลีของพี่เกลือกินได้ถึงแม้ว่าจะเค็มไปนิดนึงใช่อย่ากินเค็มนะครับเพราะว่าต้องทำให้เปลืองผักเมนูต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมนูก๋วยจั๊บต้มยำอาเสร็จเกลือลงไปในหม้อนิดหน่อยนึงใส่ทำไมฮะให้มันเค็มมีเกลือใส่น้ำหวานเหรอครับผมไม่น่าถามเลยเออนั่นน่ะสิเนี่ยอีกนิดเดียวก็เป็นน้ำยำหัวปีอยู่แล้วจานอย่าได้มาเหมาของจานช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูทะเลผัดกระเพรารวมเห็ดเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูสับและกระเทียมสับลงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดปลาหมึกสดและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลงผัดจนกระทั่งสุกเติมเห็ดออริงจิเห็ดชิเมจิขาวและเห็ดชิเมจิดำผัดจนกระทั่งสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายเติมน้ำและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันจนเกิดผสมเดือดใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดทะเลผัดกะเพรารวมเห็ดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการจะกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปที่มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้ซัพพอร์ตหนึ่งนะว้าวว้าวอืม
ร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจานใส่เยอะๆเหอะนะจานใส่จานเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644